สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอลิสติวเตอร์สตอรี่กันแล้วนะคะวันนี้กลับมาเรื่องราวความรักกันอีกแล้วนะคะแต่เป็นความรักเกี่ยวกับทั้ง12ราศีนั่นเองนะคะซึ่งคลิปนี้จะเป็นการเจาะลึกความรักของชาวราศีพิจิกนะคะในเดือนมีนาคมปี2562โอเคไหมชาวราศีพิจิกคือท่านที่เกิดวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะคะใช้การดูแบบไทยนะคะวันเกิดแบบไทยแล้วก็ใครที่ดูแบบลัคนาลองมาอะแดปต์ฟังหรือใครดูแบบตะวันตกหรือตัวเองชอบฟังในตัวเองที่เป็นราศีไหนก็ตามนั้นค่ะฟังได้หมดนะคะเอาไปปรับใช้เอาคำแนะนำไปลองอะแดปต์ใช้ดูได้เด้อนะวันนี้เรามากับ Tarot of the 78 Store นะคะตัวนี้เราจะมาดูกันเริ่มแรกเลยเราจะดูในสถานะคนโสดก่อนนะคะเอาใจคนโสดก่อนบ้างนะคะสำหรับเดือนนี้มาเริ่มกันในสถานการณ์ทั่วไปก่อนนะมันจะเป็นยังไงบ้างสำหรับคนโสดคาดหวังเป็นมิตรแต่ก็คาดหวังนะคะคิดว่าเดือนนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวหรือไปชอบคนที่ไม่สามารถแบบพัฒนาได้หรือเผลอใจไปกับคนที่มันเหมือนแบบคนละโลกกันนะคะอลิสคิดว่าเราอาจจะไปผูกพันมีความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบมันไม่สามารถที่จะได้คำตอบที่ตัวเองต้องการเนี่ยกลับมาแต่เอาจริงๆแล้วในสถานการณ์แบบนี้ข้อดีที่มันจะเกิดขึ้นอยู่บ้างเนี่ยมันก็ทำให้เราเองได้รู้ว่าเฮ้ยเรายังสามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าในเรื่องของการมีคนรักหรือเราจะเปิดใจคุยกับใครสักคนอะไรประมาณนี้เนาะชาวพิจิกเองเนี่ยค่อนข้างที่จะใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวนะคะแอบอารมณ์ที่จะแบบเผลอใจง่ายหลงรักคนง่ายทำให้เราเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเขวไปเขวมาเกิดอาการที่มันไม่มีความแน่นอนเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันนะจ๊ะเอาเป็นว่านี่คือแค่สถานการณ์ทั่วไปทีนี้เราจะมาเจาะในเรื่องของปัญหาที่จะเกิดขึ้นในเรื่องราวของความรักอ่ะนี่ไงปัญหาคือเราเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ค่ะไอการที่มันไม่ยอมแพ้แล้วมันก็รู้สึกว่ามั่นใจมากเกินไปกับความสัมพันธ์หรือกับความรักทำให้ชาวราศีพิจิกอาจจะแบบอึดอัดนะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยผิดพลาดหรือแบบจังหวะมันไม่ดีอ่ะคือผิดจังหวะไปหน่อยเท่านั้นเองนะระวังเรื่องของแบบว่าถ้าใครที่มีคนคุยอยู่แล้วอยากจะเพิ่มสถานการณ์หรืออยากจะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมากขึ้นหรืออยากจะสละโสดแล้วเนี่ยคิดว่าเดือนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะในการสละโสดของชาวราศีพิจิกเลยเพราะตัวปัญหามันเกิดขึ้นมาว่าไม่มีใครไม่ใช่สิคนที่คุณชอบหรือคนที่คุณแอบปลื้มหรือคนที่คุณอยากจะสารภาพเนี่ยคนที่คุยด้วยเขายังไม่พร้อมที่จะมีใครมันเกิดสภาวะแบบนี้คือเราไปรักใครชอบใครเนี่ยก็อยู่ในสถานการณ์ที่เขายังไม่โอเคกับตัวเราหรือยังไม่โอเคที่จะมีความสัมพันธ์หรือยังไม่อยากที่จะมีความรักนั่นเองนะคะก็เจ็บกันไปแต่ว่าเอาเป็นว่าแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างไหมล่ะอ่ะมันเป็นอย่างนี้มากกว่าค่ะที่เราพูดกันตั้งแต่แรกเนี่ยเรามองว่าตัวราศีพิจิกอาจจะไปชอบคนที่ไม่เหมาะสมไม่คู่ควรหรืออาจจะแบบไปชอบคนที่เขาไม่ได้ชอบเราเขาอาจจะตอบกลับมาทำให้ชาวราศีพิจิกเองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีกำแพงอะไรอย่างนี้นะซึ่งกำแพงนั้นอ่ะมันดันสร้างให้กับคนที่เขาชอบคุณไงมันเกิดขึ้นมาคือคนที่คุณชอบเขาไม่ได้ชอบคุณแต่มีคนใครสักคนเนี่ยที่คุณเหมือนเป็นทั้งโลกของเขาก็มีเหมือนกันคนแอบชอบก็เยอะแต่ไม่ค่อยกล้าเข้ามาเพราะจริงๆแล้วชาวราศีพิจิกไม่ใช่เป็นคนที่เข้าหาง่ายคุณเข้าใจใช่ปะคุณอาจจะเฟรนลี่เปิดใจคุณอาจจะคุยในสถานะทุกสถานะแต่เอาจริงๆคนที่อยากจะเข้ามาเขาอาจจะแบบรู้สึกเกรงไม่อยากที่จะทำให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยอึดอัดดังนั้นเราอ่ะอาจจะเสียใจกับคนที่เราไปชอบจริงๆเราอาจจะทำใครเสียใจกับคนที่เขามาชอบเราหรือเปล่าอันนี้ระวังหน่อยละกันเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราพลาดนะคะพลาดที่จะเปิดใจหรือพลาดที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีเข้ามาเหมือนกันเพราะว่ามันรักใครแล้วชอบใครแล้วเนี่ยราศีพิจิกเองแกยากคือชอบก็คือจมปลักอยู่กับนั้นเลยเรามีการที่อยากจะเอาชนะ
ตัวเองเอาชนะใจเขาหรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้เราเองเนี่ยอาจจะไม่เป็นตัวของตัวเองในช่วงนี้ในช่วงเดือนมีนาคมเท่านั้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเกิดทำให้ชาวราศีพิจิกเองเนี่ยพลาดพลั้งนะคะไปหลงรักหรือไปผูกพันกับความรู้สึกที่เราสร้างขึ้นมาเองนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นสุดท้ายให้คำแนะนำกันนิดนึงนะคะไม่ได้พูดเยอะมากนะถึงจะเจาะลึกแต่เราก็ถือว่าเดือนนี้เราอยากให้คุณเองเนี่ยพยายามที่จะปล่อยความรู้สึกออกมาแบบตรงไปตรงมาโอเคต้องยอมรับความจริงให้ได้ด้วยคือความจริงมันก็มีอยู่2ทางเท่านั้นคือสมหวังกับไม่สมหวังถูกไหมดังนั้นคุณต้องซัพพอร์ตอยู่แล้วว่าเฮ้ยสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยมันจะได้ตามดังหวังหรือเปล่ามันมี2ข้อนี้ถ้าไม่ได้เราจะรับมือกับมันยังไงแค่พยายามรับมือกับคำตอบหรือรับมือกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจะทำให้ชาวราศีพิจิกผ่านเดือนนี้ไปได้อย่างสง่างามนะคะแต่ถ้าใครจมปากผูกพันอันนี้ช่วยไม่ได้จริงๆเพราะว่าคุณเองอาจจะแบบกดตัวเองเพราะว่าตัวเองหรือตัวอลิซเองเนี่ยไม่สามารถบอกคุณอย่าเป็นอะไรนะหรือไปปลอบคุณณเวลานั้นได้ถูกไหมคะทีนี้การที่จะเยียวยาตัวเองให้ดีที่สุดคือการเยียวยาด้วยจิตใจของตัวเองเท่านั้นมันจะทำให้คุณเองเนี่ยแฮปปี้ขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่เอาแล้วเนี่ยชาวราศีพิจิกก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีถือว่าเป็นเดือนที่อาจจะแบบว่ามีหลายเรื่องราวเกิดขึ้นวนเวียนนะดังนั้นคนโสดเนี่ยมาอัปเดตอลิซด้วยกับคลิปนี้นะกลับมาฟังใหม่ก็ได้หลังจากที่ผ่านประมาณ15วันไปแล้วในเดือนนะคะลองมาดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างมาอัปเดตชีวิตพูดคุยกันอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคนโสดถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะโอเคต่อมาเราจะมาเข้าสู่สถานะความคนที่มีความสัมพันธ์หรือคนที่ไม่โสดแล้วคนที่มีคู่นะคะน่ามันไส้อ่ะชาวราศีพิจิกที่มีคู่เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีเดือนหนึ่งนะคะปัญหาเนี่ยเล็กน้อยมากถ้าจะมีปัญหาก็แค่เรื่องของความงี่เง่าปกติเฉยๆในความสัมพันธ์นะคะอัตรานิดๆหน่อยๆค่ะไม่ได้เยอะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเป็นมีการเริ่มต้นใหม่ๆเกิดขึ้นในความสัมพันธ์คุณด้วยนะคะความการเริ่มต้นนี้คือมันเป็นเรื่องการต่อยอดจากความสัมพันธ์จากพาร์ทของอดีตนะคะคืออาจจะทำให้รู้สึกกลับไปนึกถึงอดีตที่เคยคบกันมาหรือคนที่ได้คบกับเขาเรียกว่ายังไงอะคบกันมานานจนมีหลายๆเรื่องหลายๆความผูกพันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการต่อยอดไปในทางที่ดีเดือนมีนานี้คือต้องทำใจให้สบายมากๆนะคะอย่าเพิ่งร้อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรเพราะว่ามองแล้วมันมีโอกาสได้คุยกันได้แบบว่าไปต่อข้างหน้าพร้อมๆกันได้ก้าวไปด้วยกันสำหรับต้องบอกว่าสำหรับชาวพิจิกที่คบอยู่กับชาวธาตุดินนะคะหรือกับชาวธาตุลมนะน่าจะสองธาตุเนี้ยที่จะโอเคหน่อยแต่ถ้าเป็นไฟกับน้ำด้วยกันเองอาจจะไม่ได้ตรงใจอะไรตัวเองนักนะคะใช่ไหมพิจิกคือน้ำอาจจะทำให้ตัวเองมีความคาดหวังเกินไปอะไรประมาณนี้เฉยๆนะแต่นี่คือแค่สถานการณ์ที่อลิซบอกแค่พาร์ทอารมณ์ของคุณหรือตัวของความสัมพันธ์เท่านั้นทีนี้มาดูในปัญหาและอุปสรรคกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นปัญหาในเดือนนี้คือการที่ตัวเองเล่นรายใหญ่นะคะเล่นรายใหญ่เกินไปให้ความสำคัญกับคนอื่นมากเกินไปนะคะอาจจะทำให้รู้สึกว่าคนรักของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกร้องความสนใจจนคุณเองโมโหก็ได้หรือถ้าปิดกันก็กลายเป็นว่าตัวเองเนี่ยเรียกร้องความสนใจคือแฟนอาจจะไปให้ความใส่ใจให้กับคนอื่นมากกว่าเช่นหรืออาจจะไปให้ความสำคัญกับการงานของตัวเองการหาเงินการสร้างภาระการสอบการเรียนอะไรก็แล้วแต่ทำให้ตัวเองเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบทำไมเขาเปลี่ยนไปเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้แล้วก็ไปเรียกร้องเนี่ยค่ะพอไปเรียกร้องแล้วยังไงทะเลาะกันใช่ไหมปัญหามันก็เกิดขึ้นจากการไปใส่ใจคนอื่นมากเกินไปให้เวลากันและกันน้อยเกินไปนะในเดือนนี้คือในตัวของสถานการณ์ความรู้สึกมันค่อนข้างโอเคแต่ที่ปัญหามันเกิดขึ้นมาถ้าตรงเนี้ยคุณจัดการมันได้นะพอยต์ของปัญหาคุณจัดการมันได้เดือนนี้ก็สวยๆกันไปนะจ๊ะและสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันเป็นยังไงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้ทั้งตัวตนทั้งอัตราทั้งตัวคนรักด้วยนะอลิซคิดว่าอลิซไม่ได้ดูตัวของชาวราศีพฤศจิกอย่างเดียวแต่เป็นตัวของคู่รักหรือความสัมพันธ์ด้วยที่คุณมีคู่แล้วตัวละครมันเกิดขึ้นมา2คน
ความรู้สึกของคุณมันก็เลยดู50 50ทั้งคู่อีกคนคาดหวังอีกคนละเลยอย่างเงี้ยอีกคนเกิดที่จะแบบต้องการแต่คนนี้ยังไม่ต้องการคือจังหวะไม่ตรงกันมันอาจจะทำให้คุณเองอาจจะหงุดหงิดแต่อันนี้คิดว่านะเพราะว่าฟิลของไพ่เนี่ยมันให้ความรู้สึกว่าชาวพิจิกเนี่ยจัดการได้อันนี้ไม่ค่อยห่วงชาวพิจิกเท่าไหร่ที่มีคู่ใครที่เลิกกับแฟนหรือเพิ่งทะเลาะกันหรือกับเพิ่งกลับมาคบกันใหม่หรือเป็นคนรักเนี่ยการให้เกียรติกันเป็นสิ่งสำคัญของชาวพิจิกแล้วพิจิกเองเป็นคนที่ทะนงเยอะคือถ้าไม่ต้องบอกยังไงอะสัญชาตญาณของชาวพิจิกคือถ้ามันไม่ได้ทำร้ายฉันอะหรือถ้าดีกับฉันอะฉันก็ดีตอบฉันก็ไม่ได้ทำคิดจะทำร้ายอะไรกลับไปดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คืออย่าพยายามทำร้ายชาวพิจิกหรือพิจิกเองเนี่ยก็อย่าประมาทหรืออย่าระแวงคนรักที่มากเกินไปจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณไปได้ยืนยาวนะคะโอเคไหมสุดท้ายเป็นคำแนะนำให้กับคนมีคู่ชาวราศีพิจิกนะคำแนะนำในตรงนี้อลิซคิดว่ามันเป็นในเรื่องของความรู้สึกข้างในลึกๆของชาวราศีพิจิกเองนะคะตัวคุณเองด้วยความที่มีความทะนงตัวที่ลิสพูดไปเลยตะกี้นะมันขึ้นมาย้ำให้อีกรอบนึงว่าตัวตนอัตตามีได้ไม่ได้ว่ากันแต่อัตตานั้นจะใช้ยังไงให้มันอยู่ร่วมกันได้กับผู้อื่นหรือกับคนรักไม่ใช่คุณคิดจะมีคุณก็ใส่เต็มที่คุณก็เอาหมดปล่อยหมดทำให้คนรักของคุณเนี่ยเข้าถึงคุณยากแล้วคุณก็กลายเป็นกำแพงที่ทำให้คนรักหรือความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่เติบโตจากที่เราต่อไปโทษคนอื่นหรือไปโทษคนรักไปโทษความสัมพันธ์หรือคนอะไรก็แล้วแต่เรากลับทำให้ตัวเองดูแย่นะคะเพราะความสัมพันธ์ทั้งหมดมันเกิดจากตัวเราสิ่งที่มันจะลองพอลิชดูในตัวของชาวราศีพฤศจิกด้วยมันเหมือนว่าพยายามมากเกินไปคือถ้าอยากจะได้ก็ต้องได้หรือถ้าไม่อยากได้อะไรจะนิ่งก็เยอะเกินเข้าใจใช่ปะนิ่งแต่เยอะเกินนะเอาเป็นว่าชาวพิจิกก็ดรอปตัวเองลงมาละกันนะคะในเรื่องของอีโก้ในเรื่องของอัตตาฟังให้เป็นฟังเยอะๆเข้าใจคนรักให้ได้ให้ความเชื่อใจและให้เกียรติกันรับรองว่าเดือนนี้จะผ่านไปอย่างสวยงามและก็หวานชื่นรื่นรมนะคะโอเคค่ะสำหรับจบไปสำหรับชาวราศีพิจิกหวังว่าจะชื่นชอบกันไม่มากก็น้อยนะอย่าลืมนะคะฟังจบแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยทุกคลิปตั้งใจทำจริงๆนะคะแล้วต้องขอโทษที่มาช้าแต่ว่าไม่ลืมกันแน่นอนนะคะยิ่งมีไลค์เยอะๆยิ่งมีกำลังใจทำคลิปต่อไปยังไงก็มาเจอกันใหม่กับคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วจ้า